เจ้าเมืองเมืองสัมพันธ์แขวงผงสลีได้ลงติดตามและให้กำลังใจผู้กักบริเวณอยู่ศูนย์โฮงเฮียนปฐมบ้านนาท่านท่องตือเกียร์สบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะเฉพาะกิจขันเมืองได้ลงเยี่ยมยามและให้กำลังใจผู้กักบริเวณอยู่ศูนย์โฮงเฮียนปฐมบ้านนาเมืองสัมพันธ์แขวงผงสลีเพื่อถามข่าวสภาพการกินอยู่ผักเศร้าของผู้กักบริเวณซึ่งแมนพลเมืองของเมืองสัมพันธ์ที่เดินทางมาจากแขวงบ่อแก้วจำนวน77คนหญิง40คนซึ่งจำนวนพลเมืองดังกล่าวในระยะผ่านมาแมนได้ซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ต่างเมืองต่างแขวงโดยเฉพาะแมนเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบ่อแก้วซึ่งตกมาฮอดปัจจุบันแมนถูกวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 รอบที่2ซึ่งจำนวนพลเมืองดังกล่าวจึงได้กลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิดของตนที่เมืองสัมพันธ์ถูกต้องตามกฎหมายในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ฐานท่องตือเกียร์สบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองสัมพันธ์ได้มีคำเห็นอารมณ์ต่อผู้กักบริเวณอยู่ศูนย์ในครั้งนี้ซึ่งฐานได้แสดงความย่องย่อสมเชยต่อบุคคลและครอบครัวที่ได้มีความหัวใหม่หัวมือปฏิบัติตามคำสั่ง 15/ย.และคำสั่งแนะนำของคันเทิงก็คือคำสั่งของคณะเฉพาะกิจขันศูนย์กลางขันแขวงและขันเมืองได้เป็นอย่างดีโดยบ่ได้ลักลอบเข้าเมืองและเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายพร้อมในฐานยังได้ชี้แจงถึงความหมายความอันตรายหายแห้งของเสื้อพยาธิโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกก็คือประเทศลาวของพวกเขาพร้อมทางโฆษณาให้ความรู้ให้เข้าเจ้ามีบทเรียนในการป้องกันรักษาตัวเองบ่ให้เสื้อพยาธิแพร่ลามไปสู่ครอบครัวญาติพี่น้องและบุคคลอื่นอยู่ในสังคมเป็นวงกว้างนอกนั้นท่านยังได้เรียกร้องมายังคณะเฉพาะกิจพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบอยู่ศูนย์กักบริเวณจงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำสั่งแนะนำของคันเทิงอย่างเข้มงวดและพร้อมทั้งเน้นนักให้ผู้จำกัดบริเวณเพื่อเพิ่มทวีเป็นเจ้าการตนเองเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมใส่ผ้าอัดปากอัดดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดเจลล้างมือหรือนำยาฆ่าเชื้อและปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดและพร้อมทั้งปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของรัฐก็คืออุปกรณ์ภายในโฮงเฮียนให้อยู่สภาพเดิมรักษาอนามัยกินสะอาดอยู่สะอาดและดื่มสะอาดเพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19 จนกว่าจะครบกำหนด14วัน